ตุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรารภธรรมะนำหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการที่จะเจริญกรรมฐานจะได้แสดงถึงขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานสำหรับผู้ที่ใหม่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติถ้าผู้เก่ามามากอันนั้นก็เลยขั้นตอนไปแต่สำหรับผู้ใหม่ที่หวังจะตายลำดับขั้นตั้งแต่ต้นง่ายๆไปก่อนก็มาแบ่งขั้นตอนของการปฏิบัติย่อยเป็น 4-5 ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดบัญญัติกำหนดบัญญัติเป็นอารมณ์เอาบัญญัติเป็นกรรมฐานเอาบัญญัติเป็นอารมณ์คำว่ากรรมฐานก็หมายถึงที่ตั้งของการกระทำตั้งใจเป็นที่ตั้งของสติสติเป็นตัวกระทำสติก็ต้องตั้งไว้ที่ฐานฐานะคือที่ตั้งกรรมะคือการกระทำกระทำอยู่ที่ฐานที่ตั้งของการกระทำทางใจเรียกว่ากรรมฐานคำว่าอารมณ์ก็หมายถึงที่ถูกรู้ของจิตในเวลาปฏิบัติก็ต้องมีจิตเป็นตัวปฏิบัติอยู่ด้วยเพราะว่าสติเป็นเจตสิกซึ่งต้องเกิดร่วมกับจิตไม่ใช่มีแต่สติมาเกิดขึ้นโดยลำพังนะสติเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยจิตเกิดร่วมกันอยู่นั้นอารมณ์ก็หมายถึงเป็นที่ถูกรู้ของจิตของเจตสิกในขั้นตอนที่1เนี่ยก็เอาบัญญัติเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นที่เกาะเป็นที่อาศัยระลึกของสติเพราะว่าจะไปกำหนดปรมัตถ์เลยรู้สึกคนใหม่ๆก็ยังยากหาสภาวะปรมัตถ์ไม่ถูกอีกประการก็คือการกำหนดบัญญัติก็เพื่อให้จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเราบางคนถ้าไม่มีสมาธิบ้างเลยเนี่ยรู้สึกจะตั้งสติไม่อยู่จิตไหลไปในอารมณ์เรื่องราวตลอดตั้งสติไม่อยู่ก็จำเป็นต้องมีสมาธิไว้เป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการกำหนดบัญญัติเนี่ยที่เป็นกรรมฐานจะทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบเกิดความตั้งมั่นได้บัญญัติที่จะนำมาใช้ในการเป็นกรรมฐานก็ดูที่พุทธเจ้าแสดงไว้ในการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นการกำหนดในส่วนของบัญญัติอารมณ์เพราะว่าการระลึกว่าหายใจเข้าหายใจออกเป็นการระลึกในความหมายเข้าออกเป็นความหมายให้รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกขณะนี้หายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้อยู่ทุกขณะขั้นตอนของการหายใจตั้งแต่เริ่มหายใจเข้ากำลังหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าเริ่มหายใจออกกำลังหายใจออกสุดลมหายใจออกเป็นการรู้อยู่กับบัญญัติอารมณ์ในส่วนของความหมายหรือมีมโนภาพมีรูปร่างบางคนอาจจะมีรูปร่างเหมือนเป็นสายลมเข้าเหมือนเป็นสายลมออก
แล้วก็มีสัทธบัญญัติกำกับคือมีชื่อภาษาที่สมมติเรียกบริกรรมบางคนก็อาจจะบริกรรมว่าเข้าออกเป็นภาษาไปด้วยหรือบางคนก็อาจจะบริกรรมพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือบางคนก็ใช้การบริกรรมโดยการนับลมหายใจอันนี้ก็เป็นไปตามหลักท่านอรรถกถาจารย์ที่ท่านขยายบาลีขยายคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็แนะให้นับลมหายใจโดยการนับใหม่ๆก็นับเป็นคู่ๆหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ5หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1คือถึง5แล้วก็มาวน1 1ไปถึง6 6 1 1ไปถึง7 7 1 1ไปถึง8 8 1 1ไปถึง9 9 1 1ไปถึง10 10วนอยู่อย่างเนี้ยไม่ให้ผิดพลาดถ้านับผิดจังหวะผิดเลยไปขาดไปก็เริ่ม1 1ถึง5 5ใหม่การที่นับลมหายใจแล้วก็ไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยจิตก็จะต้องระวังตัวจิตมันก็จะคิดอะไรไม่ได้ถ้าคิดมันก็นับไม่ถูกจิตมันก็เลยอยู่กับลมหายใจต้องคอยอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายวิธีว่าทำไงจะให้จิตมันอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องเมื่อจิตอยู่กับลมหายใจได้ต่อเนื่องมันก็จะเกิดความตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นแต่นี้พอนับคู่ๆอย่างนี้จิตมันอยู่ดีอยู่ขึ้นแล้วมันจะง่ายขึ้นมันมีจังหวะช้าจิตมันก็แลบออกไปคิดได้อีกก็เริ่มนับเรียงเลยตอนหลังก็นับเรียงตัวหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกนับ6 5แล้วก็มาขึ้น1 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ไม่ให้ผิดถ้าผิดก็1ถึง5ใหม่นะจิตมันก็ไม่มีโอกาสจะไปคิดอะไรเพราะมันต้องคอยนับอยู่ถ้ามัวไปคิดมันก็นับไม่ถูกนับเลยนับขาดจิตมันก็ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่นั้นอยู่ต่อเนื่องก็เกิดสมาธิทำให้เกิดความสงบนี่ก็เป็นอุบายวิธีที่ท่านแนะไว้ส่วนบริกรรมพุทโธคำพุทโธก็เพื่อจะกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งเพราะว่าพอนึกว่าพุทโธจิตก็นึกถึงลมหายใจพอจิตจะเผลอไปนึกพุทโธก็นึกถึงลมหายใจได้ก็สงเคราะห์อยู่ในเรื่องของการนับลมหายใจนะก็ครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านแนะไว้ให้บริกรรมพุทโธแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็สอนเป็นกลางๆให้ใจเข้าให้รู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้หายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวชัดหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ชัดรู้ตลอดกองลมหายใจเข้ากองลมหายใจออกปรับผ่อนระงับลมหายใจเข้าออกนี่ที่พระเจ้าสอนไว้จิตก็มีสมาธิแล้วการกำหนดอย่างนี้ยังเป็นเรื่องของใช้บัญญัติอยู่คำพูดที่บริกรรมพุทโธนับอยู่หรืออาจจะบริกรรมคำอื่นก็ตามก็เป็นภาษาเป็นสัทธบัญญัติรู้ว่าเข้าออกยาวสั้นก็เป็นความหมายก็เป็นอัฏฐบัญญัติหรือบางคนอาจจะดูกำหนดลมหายใจในส่วนที่โพรงจมูกปลายจมูกไม่ถนัดถนัดมากำหนดที่หน้าท้องก็ได้หายใจเข้าก็ระลึกว่าท้องพองขึ้นหายใจออกท้องก็ยุบลงเนี่ยพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบเนี่ยพองยุบก็เป็นความหมายอย่างหนึ่ง
แล้วก็มีคำบริกรรมกำกับในใจว่าพองหนอยุบหนอเป็นภาษาเป็นสัทธาบัญญัติมากำกับจิตก็สงบได้เนี่ยเรียกว่าเบื้องต้นเบื้องแรกกำหนดลมหายใจเข้าออกจะดูที่โพรงจมูกปลายจมูกหรือจะกำหนดที่หน้าท้องก็อยู่ในเรียกว่าในขั้นที่หนึ่งยังใช้บัญญัติอยู่ก็ทำให้จิตสงบตั้งมั่นครั้นเวลาไปเดินจงกรมในขั้นที่หนึ่งคือใช้บัญญัติบางคนก็อาจจะกำหนดพุทโธขวาว่าพุทซ้ายว่าโธหรือบางคนบริกรรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือจะบริกรรมให้มากขึ้นซอยละเอียดขึ้นก็แล้วแต่ความจำเป็นที่นำมาใช้เพื่อจะกำกับจิตให้อยู่กับการเดินเช่นเราบริกรรมยกหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เพื่อจิตอยู่กับการเดินอยู่กับกายที่เดินครั้นเวลาไปใช้อิริยาบถย่อยก็ยังใช้แบบบัญญัติอยู่เวลาจับก็รู้ว่าจับแถมพูดไปด้วยว่าจับเช่นว่าจับหนอยกหนอซึ่งเป็นการรู้ในสมมุติในความหมายจับเป็นความหมายยกเป็นความหมายงอเหยียดก้มเงยเหลียวไปข้างซ้ายเหลียวไปข้างขวาเป็นความหมายหรืออาจจะมีคำบริกรรมไปด้วยเป็นภาษาพูดในใจที่เราว่าจับหนอยกหนอมาหนอผู้หนอเหยียดหนอก้มหนอเงยหนอก็เป็นการใช้บัญญัติทั้งสัทธาบัญญัติคือคำพูดภาษาที่แต่งตั้งตามอาการนั้นๆกับอัฏฐบัญญัติคือความหมายความหมายว่ายกว่าย่างว่าเหยียบว่าจับว่างอว่าไปว่ามาก็ทำให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสติมีอยู่มีสติเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเนืองๆสมาธิเกิดขึ้นอยู่เมื่อสติตามทันอยู่ทุกขณะนั่นก็มีสมาธิตั้งมั่นของจิตขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่ในขั้นใช้บัญญัติในขั้นที่หนึ่งจะได้ว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สองคือการกำหนดปรมัตถ์แต่ว่าเป็นปรมัตถ์ที่เฉพาะที่หรือเจาะจงปรมัตถ์คืออะไรปรมัตถ์ก็เป็นสภาวะหรือเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่มีเป็นอยู่จริงๆที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมที่เรียกว่าสภาวะซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ฟังไปแล้วปรมัตถ์ทางกายมีอะไรบ้างอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัตถ์ก็ศึกษาพิจารณาดูทางกายซึ่งเป็นปรมัตถธรรมที่ปรากฏได้ชัดหน้าที่กายนั้นมีสภาวะปรมัตถ์อะไรบ้างหรือพูดง่ายมีความรู้สึกอะไรบ้างที่ปรากฏที่กายก็จะมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรู้สึกสบายไม่สบายอย่างนี้เป็นตัวสภาวะเป็นปรมัตถธรรมแต่ว่ากำหนดปรมัตถธรรมเฉพาะบางส่วนของกายไปก่อนเช่นเวลาเดินก็ดูกำหนดเฉพาะบริเวณที่เท้าที่เท้าที่ขาเนี่ยที่มีความรู้สึกอยู่ที่มันตึงบ้างหย่อนบ้างไหวบ้างเวลาก้าวไปเนี่ยในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกความตึงความหย่อนความไหวเหยียบฝ่าเท้ากระทบพื้นก็รู้สึกแข็งบ้าง
นิ่มบ้างหรืออ่อนหรือว่าเย็นร้อนกดลงไปอ้าวตึงข้อเท้าตึงน่องตึงรู้สึกสบายไม่สบายเนี่ยนี่ก็เป็นตัวสภาวะแหละแต่ว่ารู้เพียงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกายแคบๆบริเวณเท้าบริเวณขาไปก่อนเวลาที่ใช้อิริยาบถย่อยก็เริ่มสังเกตความรู้สึกอย่างเวลาจับเนี่ยก็สังเกตว่าเออมันกระทบสัมผัสรู้สึกแข็งไหมปะแตะปุ๊บมันมีความแข็งหรือมีความเย็นหรือมีความร้อนก่อนหน้าที่ใช้บัญญัติรู้แต่ความหมายรู้แต่จับอย่างเดียวแต่พอมาสู่ปรมัตถ์มันจะต้องสังเกตความรู้สึกพอไปจับแตะปุ๊บมันจะมีความรู้สึกอาจจะเย็นอาจจะร้อนอาจจะแข็งอ่อนนะหรือเวลาก้มเวลาเหลียวเนี่ยเคยรู้แต่บัญญัติว่าก้มว่าเหลียวว่างอว่าเหยียดพอมาสู่ปรมัตถ์เนี่ยมันจะต้องสังเกตความรู้สึกอย่างก้มก็สังเกตได้ตามคอใช่ไหมหลังตามคอส่วนคอท้ายทอยมีความตึงๆหย่อนๆไหวๆหรือเวลาเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยสังเกตแถวคอท้ายทอยหลังคอเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตึงๆหย่อนๆไหวๆเวลางอขาเหยียดขามันก็มีความรู้สึกตึงหย่อนไหวแต่ว่าเป็นการรู้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกายแคบๆในส่วนนั้นเพราะว่าเรายังไม่ถนัดในการดูปรมัตถ์ดูแคบๆมันก็จะได้จับได้ง่ายหรืออย่างเวลามันนั่งปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งเคยดูแต่เข้าออกยาวสั้นบริกรรมพอมาขั้นที่สองดูปรมัตถ์ต้องสังเกตความรู้สึกนะอย่างหายใจเข้าเนี่ยบริเวณลงจมูกรู้สึกเป็นยังไงหายใจเข้าเย็นหรือร้อนรู้สึกเย็นเย็นหายใจออกอุ่นอุ่นร้อนร้อนหรืออาจจะสังเกตแถวบริเวณทรวงอกหายใจเข้ารู้สึกเป็นยังไงตึงตึงหายใจออกหย่อนหย่อนหรืออาจจะสังเกตเฉพาะบริเวณหน้าท้องอย่างคนที่กำหนดในขั้นที่หนึ่งพองหนอยุบหนออยู่เนี่ยพอมาในขั้นที่สองก็ต้องสังเกตความรู้สึกขณะที่ว่าพองเนี่ยตัวสภาวะจริงๆมันจะรู้สึกตึง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 ขึ้นที่ว่ายุบตัวสภาวะจริงๆก็คือรู้สึกมันหย่อนหย่อนหย่อนเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวจะเรียกว่ามันไหวไหวก็แล้วนี่คือตัวสภาวะแต่ว่าดูเฉพาะที่เรียกว่ากำหนดปรมัตถ์เฉพาะบริเวณแคบๆที่หน้าท้องหรือจะที่บริเวณทรวงอกหรือที่จมูกที่มันรู้สึกได้อย่างนี้เรียกว่าสังเกตปรมัตถ์เฉพาะที่ซึ่งอาจจะยังสลับกันอยู่ระหว่างบัญญัติปรมัตถ์ยังมีบัญญัติอยู่ด้วยเช่นยังรู้ว่าหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่อาจจะยังมีคำบริกรรมอยู่แต่มันก็เจอความรู้สึกด้วยเข้าก็รู้แต่ก็สังเกตความรู้สึกออกก็รู้สังเกตความรู้สึกหรือว่าท้องพองก็รู้หย่อนยุบก็รู้แต่ก็สังเกตความรู้สึกว่ามันมีตึงมีหย่อนหรือเวลาเดินก็มีบัญญัติด้วยมีปรมัตถ์ด้วยรู้ว่าขวารู้ว่าซ้ายรู้ว่ายกว่าย่างว่าแต่ก็เจอความรู้สึกด้วยเรียกว่ามันมีบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างคู่กันไปหรือเวลาใช้อิริยาบถย่อยไปจับก็รู้ว่าจับแต่ก็เจอความรู้สึกแข็งร้อนยกก็รู้ว่ายกแต่ก็เจอความตึงหย่อนก้มก็รู้ว่าก้มแต่ก็เจอความไหวด้วยอย่าได้ว่ามีบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างแต่นี่เมื่อจับความรู้สึกดูปรมัตถ์เฉพาะที่เป็นแล้วรู้จักแล้วไอ้ความรู้สึกมันปรมัตถ์มันเย็นเย็นร้อนร้อนตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวสบายไม่สบายจากนั้นก็เลื่อนชั้นไปสู่ขั้นตอนที่3คือการกำหนดปรมัตถ์ทั่วไปก็หมายถึงการระลึกให้ทั่วไปในกายทั่วกายไปทั้งหมดมันไม่ใช่มีแต่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายนะมันมีความรู้สึกไปทั่วตัวต้องฝึก
ัดให้จิตมันรับรู้ไปคืออย่าไปยึดแช่อยู่เฉพาะที่เดียวหัดรู้ส่วนอื่นอย่างเช่นเวลาเดินเคยรู้แต่ความรู้สึกที่เท้าที่น่องก็หัดมารู้กายส่วนบนบ้างกายส่วนบนมันก็มีความไหวเหมือนกันเวลาเดินใช่ไหมเวลาเดินก้าวเนี่ยตัวบางทีมันก็เคลื่อนไหวส่วนบนเคลื่อนไหวรู้ไปส่วนต่างๆของร่างกายเวลานั่งเคยรู้สึกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่รู้สึกพอมาขั้นที่3ต้องฝึกรู้ไปทั่วๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ใบหน้ามันก็มีส่วนย่อยลงไปที่ตาที่ปากที่คอที่แก้มหรือสังเกตความรู้สึกที่อยู่ในสมองในสมองมันก็มีความรู้สึกบางทีเผลอเพ่งมากสมองตึงๆบางทีหน้าผากตึงใช่ไหมบางทีตามคอรู้สึกตึงมีตามความรู้สึกไว้ทั่วๆบางทีก็มีความเย็นมากระทบที่ผิวกายบางทีก็มีร้อนมากระทบผิวกายบางทีมันก็เย็นร้อนอยู่ในท้องในท้องมันก็มีร้อนบ้างเย็นบ้างตามกล้ามเนื้อตามอวัยวะเรียกว่าทุกสัดส่วนเนี่ยมีความรู้สึกความรู้สึกที่ว่าก็คือความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างหย่อนบ้างตึงบ้างหรือรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเรียกว่ารู้ปรมัตถ์ไปทั่วกายต้องฝึกหัดฝึกรู้ไปทั่วแล้วก็พอรู้ความรู้สึกทางกายได้ดีก็รู้เพิ่มขึ้นคือรู้ปรมัตถ์ทางใจเข้าไปอีกปรมัตถ์ทางใจก็มีอะไรบ้างมีความนึกคิดมีความรู้สึกหรืออาการในจิตมีสภาพเป็นสภาพรู้หรือผู้รู้สติก็ระลึกไปเวลาคิดก็รู้ความนึกคิดเกิดอาการขึ้นในจิตอย่างไรอ้าวสบายใจอ้าวก็รู้ความสบายใจไม่สบายใจก็รู้ว่าไม่สบายเจอลักษณะที่เป็นอาการเป็นความรู้สึกในใจเกิดความพอใจก็รู้ลักษณะความพอใจไม่พอใจก็รู้ความรู้สึกไม่พอใจเกิดความท้อถอยก็รู้ความท้อถอยเกิดความฟุ้งซ่านดูความฟุ้งซ่านหงุดหงิดดูความหงุดหงิดเกิดศรัทธาเกิดเมตตาเกิดสงสารพอยินดีเกิดสติสมาธิความสงบไม่สงบนี่คือเป็นเรื่องอาการในจิตหรือความรู้สึกในจิตก็ใส่ใจระลึกตามความเป็นจริงที่มันปรากฏมันปรากฏอย่างไรก็รู้ไปอย่างนั้นนะซึ่งถ้าหาไม่เจอนะถ้าหาจิตใจไม่เจอก็ดูตามคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้ในเรื่องการพิจารณากำหนดจิตนะดูที่ว่าจิตมีราคะไหมหรือจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะไหมขณะนี้หรือจิตปราศจากโทสะเอาคำสอนมาเป็นข้อสังเกตก่อนก็ได้แล้วบอกได้ไหมขณะนี้มันเกิดโทสะหรือมันไม่มีโทสะใจขณะนี้มันมีโมหะหรือมันไม่มีโมหะมันมีฟุ้งไหมขณะนี้หรือมันสงบดีมันท้อถอยไหมอย่างนี้เป็นต้นใช้วิธีอย่างนี้ก่อนก็ได้เพื่อเป็นข้อสังเกตแล้วก็อ่านใจตนเองดูว่ารู้สึกอย่างไรส่วนว่ากำหนดใจผู้รู้ก็คือใจที่กำลังรู้อยู่กำลังดูอยู่ที่กำลังมีสติสัมปชัญญะนะอันนี้เรียกว่ากำหนดปรมัตถ์โดยทั่วไปอันนี้ว่าในการระลึกทั่วไปซึ่งสมาธิมันก็จะอ่อนเพราะว่าการรับรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยสมาธิมันจะอ่อนหรือบางคนก็ไม่มีสมาธิก็อาจจะคืนกลับไปสู่ขั้นที่หนึ่งใหม่ก็ได้กลับไปสู่บัญญัติเพื่อจะปลูกสร้างสมาธิขึ้นหรือกลับไปสู่ปรมัตถ์เฉพาะที่แล้วก็มารู้ปรมัตถ์ทั่วไปแต่ว่าที่สุดแล้วก็ให้ละบัญญัติออกที่สุดแล้วต้องหัดละออกทั้งคำบริกรรมคำเรียกชื่อในใจคำพูดในใจ
เอาออกไปสละออกรวมทั้งความหมายรูปร่างสันฐานออกไปให้เหลือแต่ปรมัตถธรรมล้วนๆสติที่ระลึกรู้โดยไม่มีคำพูดไม่มีภาษาทำไมต้องละคำพูดออกไปเพราะว่าเมื่อสติมารู้สภาวะปรมัตถ์ทั่วไปเนี่ยมันจะเจอสภาวะมากมายที่มีความเปลี่ยนแปลงมีสภาวะมากและรวดเร็วเย็นตรงนั้นตึงตรงนี้ไหวตรงนั้นเนี่ยมันเยอะมันเร็วมันพูดไม่ทันทั้งที่กายทั้งที่ใจถ้าเราจะมัวพูดมันก็จะจำกัดมันก็จะลั้งการรับรู้ให้น้อยลงทำให้สติไม่สามารถจะพัฒนาไวว่องไวเท่าทันเมื่อสติมันไม่ว่องไวเท่าทันมันก็เว้นวรรคมันก็ข้ามสภาวะไปเยอะสภาวะที่มันเกิดดับรวดเร็วเนี่ยมันจะถูกข้ามการรับรู้ไปเพราะฉะนั้นก็ปลดออกไปคำพูดภาษาเพื่อให้สติมันเป็นตัวของมันเองมันระลึกเท่าทันต่อสภาวะว่องไวซึ่งเราก็จะเห็นความอัศจรรย์เห็นประสิทธิภาพของสติเห็นความสามารถของสติของตนเองที่ฝึกมากขึ้นว่าทำไมสติมันว่องไวมันเท่าทันรวดเร็วเท่าทันต่อสภาวะทางกายทางจิตใจเมื่อสติมันรู้เท่าทันมากขึ้นกลายเป็นชักเหนื่อยแล้วนะงานมากคล้ายๆว่ารับแขกเหมือนคนรับแขกมากแล้วเกินตอนใหม่ๆก็แขกน้อยรับรองคนมาไม่มากก็ไม่เท่าไหร่แขกมาเยอะๆรับรองมากเดี๋ยวทางนั้นทางนี้เหนื่อยฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เปลี่ยนวิธีรับแขกใหม่อยู่ซะในบ้านนั่งอยู่กับที่บ้างนะให้แขกเขาเข้ามาหาบ้างไม่ต้องออกไปรับไม่ต้องไปรับรองเดินไปรับทางประตูนั้นประตูนี้แต่ก็เปิดประตูรับไว้ประตูบ้านของชีวิตมีอยู่กี่ทางเนี่ยประตูตาภาษาธรรมะก็เรียกว่าทวารแปลว่าประตูทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจมโนทวารจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแขกที่ว่านั้นก็คืออารมณ์แขกที่จะมาทางตาได้แก่อะไรสีแขกมาทางหูเสียงแขกมาทางจมูกกลิ่นแขกมาทางลิ้นรสแขกมาทางกายโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงบางทีแขกก็ปวดมาทางใจเลยเหมือนกันนะผ่านมาใจเองนะทั้งที่บางทีก็เป็นแขกปลอมนะก็คือพวกเรื่องราวต่างๆบัญญัติชื่อภาษาความหมายแขกมาทางใจที่เป็นปรมัตถ์ก็คือพวกที่เป็นจิตด้วยกันจิตเจตสิกเดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้ด้วยทางใจมากระทบที่ใจก็เลยว่าบางทีมันก็มีแขกอยู่ในบ้านนะหรือว่าคนในบ้านต้องดูคนในบ้านด้วยเหมือนกันก็คือหมายถึงกำหนดคนในบ้านรวมทั้งต้องรู้ตัวของตัวเองด้วยคนที่รับรองแขกถ้าไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวมันก็เผลอไปตามแขกให้อยู่กับที่ไว้มาอยู่ถ้าไม่รู้ตัวเองชอบใจแขกเข้าไปตามแขกไม่ส่งแค่ประตูบางทีตามไปถึงบ้านก็หมายถึงว่าชอบแหมเสียงนี้เพราะไปตามคิดเรื่อยไปตามเสียงนกตัวนี้เสียงเพราะดีนกอะไรไปเนี่ยเรียกว่าไปตามแขกเจอภาพอะไรสวยงามก็คิดไปตามที่ภาพกลิ่นนี้กลิ่นอะไรหอมดีเนี่ยไปนะถ้าไม่รู้ใจตัวเองไว้ฉะนั้นนอกจากจะรู้อารมณ์ที่มากระทบมาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์นะก็ต้องรู้ตัวของตัวเองไว้ด้วยว่าอยู่กับที่บ้างนะอยู่เฉยๆนิ่งๆ
รับแขกแล้วก็ปล่อยวางไปคือหมายถึงเขามาเขาไปก็ไปเขามาก็รู้ไปก็ไปมาก็มาก็สบายอยู่กับที่เรียกว่าการปฏิบัติก็เหมือนหยุดใจไว้นิ่งนิ่งไม่วิ่งตามอารมณ์ส่วนที่ก่อนหน้านั้นคอยวิ่งจับอารมณ์อยู่ก็เป็นธรรมดาของคนฝึกใหม่ๆต้องศึกษาว่ามันมีอะไรบ้างมีเย็นตรงนั้นตึงตรงนี้ไหวตรงนั้นบางทีก็มีทางหูเข้ามาได้ยินเสียงมีกลิ่นมีภาพมีรูปก็ต้องรับรู้ไปศึกษาให้รู้จักต่างๆแต่ว่ามาถึงระยะที่มันรับรู้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปติดตามอารมณ์หรอกถึงอยู่กับที่อยู่นิ่งๆแขกทั้งหลายเขาก็มาหาเองแหละจะสังเกตได้ว่าทำจิตอยู่เฉยๆทำทีเหมือนจะไม่ต้องไปดูอะไรเหมือนกับจะไม่ไปรับแขกแต่แขกมันก็มาหามันก็รู้สึกทำไมเองรู้อยู่ในตัวเนี่ยนะรู้อยู่ที่ใจนิ่งๆปล่อยวางวางเฉยมันก็มีเสียงเข้ามาให้รู้สึกได้ยินเสียงมีเย็นเข้ามามีตึงเข้ามามีไหวมารับรู้ได้เองเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกยิ่งขึ้นแล้วก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4การรู้ละวางคือต้องฝึกให้มันมีการปล่อยการวางอยู่ด้วยหยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งจับอารมณ์รู้ละสละวางอยู่ถึงจะวางใจอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่มันก็มีการรับรู้หรือว่าสติมันมีกำลังขึ้นมันก็จะทำงานของมันไม่ต้องออกแรงกระตุ้นจงใจจะเคี่ยวเข็นไปตามดูตรงนั้นตามดูตรงนี้มันมาเองมันมารู้สึกให้เองอันนี้ปฏิบัติจะประสบการณ์ได้จะมีภาวะเกิดขึ้นได้ต้องหัดดูทดลองดูว่ารู้สึกว่ามันรับรู้อะไรต่างๆได้มากลองทำเป็นว่าไม่ต้องไปตามดูอะไรดูสิอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆจะได้มีหลักมีจุดยืนด้วยแล้วมันก็ไม่เกินบางทีตามจับอารมณ์เนี่ยมันเกินพอดีมันยังมีส่วนของการจงใจจัดแจงหรือก็เพ่งเกินไปที่พอหยุดใจไว้นิ่งๆปล่อยวางอยู่ไอ้ที่เคยจ้องจับเคยตามจับอารมณ์มันลดลงไปมันก็เลยเบาขึ้นเกิดความเบากายเบาใจเกิดความพอดีเกิดความเป็นกลางเกิดความสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าปล่อยวางเฉยๆนิ่งๆไม่ต้องตามดูอะไรกลับหลับไปเลยนะอันนี้ก็มีเหมือนกันพวกที่ปล่อยวางแล้วก็ว่างหลับเนี่ยเรียกว่าทำทีไม่ดูอะไรก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันแสดงว่าบทนี้ยังเอามาใช้ไม่ได้บทเรียนนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังรู้จักแขกยังไม่พอต้องตามจับอารมณ์ไปก่อนตามดูตามรู้ไปให้มากขึ้นให้สติมันมีกำลังคุ้นเคยกับสภาวะต่างๆมากขึ้นจนรู้สึกว่ามันสติมันว่องไวมากขึ้นมากขึ้นแล้วค่อยทดลองใหม่อยู่เฉยๆดูใหม่รู้ละวางส่วนคนที่ค่อนข้างจะตึงอยู่เป็นไหนแต่ไรมาแล้วคอยตึงคอยเกร็งคอยเคร่งเครียดอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องวางไว้แต่ต้นๆหน่อยต้องมีการปล่อยวางไว้ตั้งแต่ต้นๆคนไหนที่ค่อนข้างจะเคร่งเครียดเคร่งตึงสมองตึงหน้าผากแน่นหน้าอกอะไรเคยจดจ้องเกร็งจนเกร็งจนเคยชินต่อการเกร็งพอไปเพ่งก็จะเกร็งเนี่ยพอเพ่งก็เบ่งเมื่อเบ่งก็เคร่งตึงจะรู้ตัวก็ผ่อนตามเสียปล่อยวางก็คือผ่อนตามผ่อนปลนไปตามความเคลื่อนตัวที่จริงในความตึงๆเนี่ยมันก็ยังมีความเคลื่อนตัวนะแต่ว่าจะตึงในสมองตึงที่ส่วนไหนก็ตามถ้าสังเกตให้ดีมันยังมีความเคลื่อนตัวนี่ถ้าก็ยังไปยันมันไว้ดูแบบเพ่งมันก็จะไปยันมันก็ยังตึง
ยิ่งขันเกลียวเข้าไปแต่ถ้าสังเกตได้ว่าในความตึงๆเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวก็ผ่อนตามผ่อนตามไปตามความเคลื่อนตัวผ่อนไปผ่อนมันก็จะคลายนะคลายออกฉะนั้นคนไหนที่ค่อนข้างเคร่งตึงเนี่ยก็ต้องมาเน้นการปล่อยวางตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะคนที่ตึงมากจากการที่เราเคยฝึกแบบบังคับมามากแล้วก็ติดมาแล้วติดมาประเภทเคร่งเครียดเคร่งตึงอันนี้ต้องมาเน้นเรื่องปล่อยวางอย่างเดียวแก้ไขความเคร่งเครียดเคร่งตึงปวดหัวบางคนปวดหัวเนี่ยต้องมาแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเอาว่าแก้ไขให้มันคลี่คลายให้ได้นะแล้วมันก็จะดีตามขึ้นมาเองฉะนั้นเมื่อฝึกมาถึงระดับอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นแล้วสติจับสภาวะเท่าทันเป็นปัจจุบันอารมณ์วางท่าทีอย่างถูกต้องเป็นกลางสม่ำเสมอก็เห็นความเกิดดับของสภาวะเมื่อสติจับอยู่กับสภาวะปรมัตถ์เนี่ยสภาวะปรมัตถ์มันมีความเกิดดับอยู่แล้วตลอดเวลาธรรมดาจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เกิดดับอยู่แล้วมันไม่ใช่เกิดดับเพราะไปรู้นะรูปนามหรือปรมัตถ์เนี่ยไม่ใช่มันเกิดดับเพราะมีสติไปรู้นะถึงจะมีสติไประลึกรู้หรือไม่รู้ตัวสภาวะเขาก็เกิดดับของเขาอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติของเขาตามเหตุตามปัจจัยเขามีการเกิดทีไรก็ดับไปทันทีเกิดทีไรก็ดับไปทันทีแต่ว่ามันอาศัยที่มันเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมันก็เลยดูเป็นพืชเป็นผืนเป็นแผ่นเป็นของเที่ยงมั่นคงอยู่ฉะนั้นเมื่อสติที่ฝึกมามากขึ้นมีกำลังเท่าทันต่อสภาพมันก็จะเริ่มเห็นความขาดตอนเห็นความเกิดความหมดไปความดับมาเห็นความเกิดความดับมากขึ้นมากขึ้นก็ย่อมจะเห็นอนิจจังต้องรู้สึกได้ว่าที่มันเกิดดับอย่างนี้มันไม่เที่ยงนะถ้ามันเที่ยงมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ก็รู้สึกว่าไม่เที่ยงรู้สึกว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปต้องดับเกิดที่ไรก็ดับไปเกิดเมื่อไหร่ก็ดับไปเมื่อนั้นเกิดตรงไหนก็ดับไปตรงนั้นแล้วก็รู้สึกได้ว่าบังคับไม่ได้ด้วยไอ้ที่มันเกิดแล้วดับไปเนี่ยบังคับมันไม่ได้เลยอย่าเกิดมันก็เกิดอย่าดับมันก็ดับไม่มีอะไรไปอยู่เหนือธรรมชาติที่มันต้องเกิดต้องดับได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะไปครอบครองบังคับรูปนามว่าอย่าเกิดอย่าดับบังคับไม่ได้นี่คือความเป็นอนัตตาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราของเราก็เรียกว่าเห็นความจริงรู้แจ้งในความเป็นจริงของชีวิตที่เคยรู้สึกเป็นตัวเราของเราก็กลับมารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงสักแต่ธาตุธรรมชาติเป็นตักสิ่งต่างๆที่มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาและบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือการเข้าถึงความเป็นวิปัสสนาคือปัญญาที่รู้แจ้งปัญญาที่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติและก็ปัญญาอย่างนี้แหละที่รู้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นญาณวิปัสสนาญาณมันแก่กล้าขึ้นไปตามลำดับมันก็จะขึ้นไปสู่ปัญญาในระดับโลกุตตระเมื่อมรรคขยะมรรคองค์มรรคทั้ง8ที่เป็นตัวข้อปฏิบัติมันเกิดสมบูรณ์ในความประชุมร่วมกันมันก็จะมีกำลังในการประหารกิเลสนะก็เข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นนะก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนะในมรรคที่1ก็คือโสดาปัตติมรรคต่อด้วยโสดาปัตติผลก็รับนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่ให้เห็นว่ามันปฏิบัติอย่างนี้แต่ถ้าคนที่ฝึกมามากแล้วเนี่ยก็มาจับเอาขั้นที่3ที่4เลยนะไม่ต้องไปเริ่มต้นบัญญัติ
ก็ได้ดูปรมัตถ์ทั่วไปด้วยความปล่อยวางไว้เรื่อยๆหรือถ้าคนไหนถึงจะเป็นคนใหม่จริงๆแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างมาทางมีปัญญาเข้าใจเรื่องปรมัตถ์ถนัดในเรื่องการรู้สภาวะก็รู้ปรมัตถ์ไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปใช้บัญญัติก็ได้สติรู้สภาวะปรมัตถ์เลยรู้ปรมัตถ์ทั่วๆไปเลยแม้จะเป็นคนใหม่รู้ความรู้สึกเวลากำหนดที่กายก็รู้ไปที่ความรู้สึกไปเลยเย็นบ้างตึงหย่อนไว้เย็นสบายไม่สบายทั่วๆกายแล้วก็จิตใจแต่ปฏิบัติเริ่มทีแรกดูปรมัตถ์ทั่วไปเลยเนี่ยสมาธิมันจะอ่อนสมาธิมันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนิวรณ์จะเกิดขึ้นเกิดกามฉันทะเกิดพยาบาทเกิดฟุ้งซ่านลำคาญใจท้อถอยฟุ้งสงสัยถ้าดูปรมัตถ์ทั่วไปเลยก็เอานิวรณ์เป็นกรรมฐานราคะเกิดขึ้นก็ดูราคะโทสะเกิดขึ้นดูโทสะฟุ้งเกิดขึ้นก็กำหนดฟุ้งลำคาญใจเกิดขึ้นดูความลำคาญใจท้อถอยเกิดขึ้นก็รู้ความท้อถอยสงสัยเกิดขึ้นก็รู้ความรู้เฉยๆรู้อย่างไม่ว่าอะไรมันก็ฝึกสติไปในตัวถึงไม่สงบแต่มันได้ฝึกการมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันเป็นขณะขณะเมื่อสติมันตั้งหลักได้มีสติเท่าทันขึ้นมันก็กลับสงบได้เหมือนกันโดยไม่ต้องไปเพ่งบัญญัติแต่ถ้าบางคนถ้าไม่มีสมาธิเลยรู้สึกมันสติมันตั้งหลักไม่ได้ก็ต้องถอยลงมาสู่บัญญัติมาเริ่มบัญญัติแล้วบัญญัติก็ใช้ตามสมควรตามที่เราจะใช้มากน้อยแล้วก็ค่อยเลื่อนไปสู่ปรมัตถ์ใหม่หรือคนใหม่จะเริ่มปรมัตถ์เฉพาะที่เลยก็ได้ไม่ใช้บัญญัติดูความรู้สึกบางส่วนของกายเวลาเดินก็ไม่ต้องรู้ขวาซ้ายรู้ความรู้สึกไปเลยตึงหย่อนไว้เย็นร้อนแข็งอ่อนบริเวณแต่ดูเฉพาะเท้าไปก่อนอย่างคนอาจจะสังเกตเฉพาะที่ฝ่าเท้าเวลาเดินกระทบแข็งกระทบความแข็งความรู้สึกก็ได้ให้นั้นเราจึงต้องมีความเข้าใจว่าอันไหนเป็นบัญญัติเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็คือสภาพธรรมที่เป็นจริงความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั้งที่ร่างกายและทั้งที่จิตใจตลอดทั้งทางตาทางหูจมูกทางลิ้นแล้วแต่โอกาสส่วนใหญ่ก็มีอยู่ทางกายทางใจทางหูทางตาเวลาลืมตาทางจมูกทางลิ้นก็น้อยหน่อยทางลิ้นก็มีเวลารับประทานอาหารทางจมูกก็เป็นบางคราวมีกลิ่นทางหูนี่ก็มีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเสียงมันมีมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าคนที่ตั้งหลักไม่ได้เนี่ยสมาธิยังไม่มีตั้งสติไม่อยู่เนี่ยถ้าเราไปรับมากรับเสียงมากบางทีมันก็ฟุ้งเลยก็รู้สึกว่ามีแต่วันมีแต่เสียงมากมายเหลือเกินวุ่นวายใจถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะเน้นมาทางสมาธิเนี่ยก็คือปล่อยไปก่อนเสียงจะมายังไงไม่สนใจไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปตั้งใจรับรู้ดูในตัวไปก่อนกำหนดรู้อยู่ในตัวทำทีเหมือนว่าไม่สนใจอะไรแล้วเพื่อให้จิตใจมันสงบนะถ้ารู้สึกว่ารับอารมณ์มากๆแล้วตั้งหลักไม่อยู่ก็ต้องเก็บใจเราเหมือนกับคนที่รับแขกมากๆไม่ไหวก็เก็บตัวเองอยู่ในห้องซะสงบอยู่ในห้องไม่รับรู้อะไรคือไม่ต้องไปพยายามรู้อะไรมากรวมทั้งถอยลงมาสู่อารมณ์เดียวเนี่ยอย่างเช่นมาอยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวยังไม่ต้องไปรับรู้อะไรก่อนอันนี้เพื่อจะเน้นสมาธิหรืออาจจะมาอยู่ที่หน้าท้องอย่างเดียวให้จิตมันตั้งมั่นหรือบางคนอาจจะอยู่กับจิตก็ได้นะอยู่กับปรมัตถ์เนี่ยแต่ว่าอยู่กับจิตจิตอยู่กับจิตหรือว่าปล่อยอารมณ์อื่นๆทั้งหมดสติมาอยู่กับจิตนิ่งอยู่ภายในเนี่ยมันเก็บใจอยู่กับ
ใจตัวเองไม่รับไม่รู้อะไรภายนอกเพื่อให้มันสงบตั้งมั่นอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีวิธีต่างๆอย่างเนี้ยถ้าจะไปเผชิญกับสภาวะต่างๆได้ก็เผชิญอย่างรู้เท่าทันและปล่อยวางอย่างไม่เลือกอารมณ์แต่ถ้าตั้งหลักไม่ได้ก็สงบไปก่อนวางอารมณ์อื่นๆไปก่อนให้อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปก่อนแล้วค่อยออกค่อยๆมาเรียนรู้สภาวะต่างๆนี่เป็นแนวทางการปฏิบัตินี่จะเป็นไปตามขั้นตอนเรียนถามพระอาจารย์ว่าบางครั้งเวลาเดินจงกรมขณะเดินจะมีอาการยุบที่ท้องยุบไปจนติดสันหลังดูเหมือนว่าตัวจะงอตามไปด้วยก็กำหนดยุบหนอแล้วอาการก็นิ่งไปอยู่ๆก็มีอาการพองอยู่ผุดขึ้นมาเป็นคล้ายกับว่าตัวอึ่งอ่างเวลาพองตัวไม่ทราบว่าจะกำหนดอย่างไรแน่บางครั้งอาการเป็นเร็วมากจะกำหนดว่ารู้หนอได้ไหมคะก็ได้แล้วก็ดีคือต้องมารู้ที่รู้หนอนั่นแหละคือรู้หนอเนี่ยไม่ใช่รู้ที่มันพองนะรู้หนอหมายถึงรู้ที่รู้คือใจหรือจะเติมมารู้ใจหนอก็ได้เพราะที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นมายามันเป็นอารมณ์หลอกคือปกติพองที่จำได้มันพองแบบเนี้ยพอมันไปมีสมาธิขึ้นด้วยมันก็จะสร้างมายาเป็นพองซ้อนกันพองมากหรือยุบลงไปแปบมากอะไรนะซึ่งมันเป็นมายาอารมณ์มันหลอนใจเราเป็นความหมายมันเป็นความหมายอย่างหนึ่งเป็นความหมายด้วยอาจจะเป็นมโนภาพด้วยเป็นรูปร่างเป็นบางคนก็อาจจะเห็นเป็นภาพเลยภาพแผ่นผืนท้องมันโป่งจริงเป็นตัวเราใหญ่โตหรืออาจจะเป็นแฟบลงไปอาจจะไม่เห็นเป็นภาพแต่มันเป็นการรู้ในความหมายซึ่งก็ยังเป็นบัญญัติอยู่ฉะนั้นการที่จะตัดบัญญัติเหล่านี้รู้ไปที่จิตผู้รู้รู้ที่ใจรู้นั่นเวลารู้ที่ใจรู้มันก็จะไม่มาสร้างบัญญัติเวลาที่สติแบ่งมารู้ที่กายมันก็จะได้รู้เพียงแค่รู้สึกเพราะการรู้ที่ใจรู้เนี่ยมันจะเป็นดุลถ่วงให้เวลาแบ่งมารู้ที่กายก็จะอยู่แค่กรอบความรู้สึกแต่ถ้าเอามารู้ที่กายอย่างเดียวเนี่ยเพ่งมันก็จะขยายสมมติมันก็สร้างมายาขึ้นพอไปมีสมาธิบวกขึ้นมาฉะนั้นวิธีการที่จะตัดอารมณ์สมมติมายาทั้งหลายที่จะหลอกก็คือรู้ปฏิจจัยถ้าคนที่กำหนดจิตใจผู้รู้เป็นก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรสติรู้ที่ใจผู้รู้ที่รู้สึกมันก็จะอาการมายาเหล่านั้นก็จะหายไปแต่ถ้าดูใจยังไม่เป็นดูจิตผู้รู้ไม่ออกก็บริกรรมอย่างที่ว่ารู้ใจเนาะพูดนำไปก่อนพอจิตมันตามได้ดูใจได้ตรงเนี่ยอาการสมมติที่มันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปคำถามที่สองนะคะขณะเริ่มนั่งสมาธิจะระลึกรู้อยู่เสมอว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นจับอาการไหวๆที่ท้องและกำหนดรู้ผัสสะที่มากระทบหากไม่มีผัสสะก็ดูอาการที่ท้องและกำหนดรู้จิตสลับไปด้วยปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ถูกต้องนะก็เรียกว่ารู้ที่ท้องก็เป็นการรู้เฉพาะที่แต่เฉพาะที่แบบไหนมีบัญญัติด้วยไหมมีปรมัตถ์ด้วยไหมถ้ารู้หน้าท้องรู้สึกมันตึงๆหย่อนไว้ไวหรือรู้แบบพองยุบหรือรู้คู่กันทั้งพองยุบด้วยความรู้สึกด้วยมันก็จะสลับบัญญัติปรมัตถ์แต่ว่าผู้ถามเนี่ยมีการไปรู้ผัสสะด้วยรู้สึกกระทบสัมผัสนั่นเรียกว่าไปรู้ปรมัตถ์
แล้วก็เป็นทั่วๆกายแต่ว่ายังห่วงสมาธิก็กลับมาดูที่เดิมอีกก็เรียกว่ายังรักษาเฉพาะที่อยู่มันจะไป3ลงมา2อยู่อย่างนี้แหละแต่ก็ยังดียังไปดูใจได้ด้วยดูปรมัตถ์ทั่วไปได้ด้วยแต่ก็ยังรักษาเฉพาะที่อยู่ตอนนี้เมื่อฝึกไปอย่างเงี้ยพอเก่งขึ้นแล้วมันก็ไม่ต้องห่วงเฉพาะที่แล้วดูเรื่อยไปเลยกระจายไปทั่วตัวไม่ต้องไปห่วงตรงที่ท้องแล้วสติมันก็จะเป็นไปบางไปรู้ตรงไหนรู้กายส่วนนั้นส่วนนี้ตัวจิตใจไม่ยึดว่าจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งสติมันก็จะไปต่างๆแต่ใหม่ๆก็อาจจะยังรักษาตำแหน่งเดิมไว้ก่อนถามต่อไปนะคะขอคำอธิบายลักษณะของจิตรวมเจ้าค่ะจิตรวมก็หมายถึงจิตมันเป็นคำพูดสำนวนที่เราพูดกันเองก็ถ้าปกติจิตที่มีสมาธินะจิตที่เกิดสมาธิก็เป็นจิตที่รวมตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมากขึ้นเช่นว่าก่อนหน้านั้นจิตก็จะซัดสายไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์ต่างๆแต่พอจิตจะเกิดสมาธิมันก็จะรวมนะรวมอยู่รวมลงไปสู่อารมณ์เดียวมากขึ้นอย่างซึ่งความรู้สึกของผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกได้เหมือนจิตรวมตัวลงไปสงบลงไปอีกระดับหนึ่ง